สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจากไม่เป็นแฟมิลี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเบิร์นตัว Apple M1 กันนะครับเป็นตัว Mac Mini M1 ที่ผมใช้งานอยู่ผมจะลองใช้งานโดยปกติเลยนะครับนั่นก็คือ1 2หน้าจอหน้าจอนี้หน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอนี้หน้าจอสำหรับดูพอร์ตหุ้นครับแล้วก็ตัดต่อโปรแกรมไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วไฟล์วิดีโอผมก็จะใช้เป็น 4K 25p ดูซิว่าเครื่องนี้ใช้งานแล้วกระตุกหรือเปล่านะครับซึ่งเราจะมาดูกันก่อนเนาะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นตัวอะไรรุ่นไหนอยู่นะครับก็จะเป็น Big Sur นะครับแล้วก็ M1 นะครับขนาด 16GB นะครับหน้าจอที่ผมใช้คือ2ตัว34นิ้วกับ24นิ้วนะครับพื้นที่จัดเก็บผมใช้แค่256ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วก็น่าจะครึ่งนึงแล้วแต่ผมไม่กังวล นะครับถ้าตัดรูปก็เอารูปเข้ามาในเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาออกเวลาเสร็จแล้ววิดีโอก็เช่นกันครับเอาเข้ามาในเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยเอาออกไปและก็โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ก็คือมีดังนี้นะฮะมี OBS มี DaVinci Resolve นะฮะนอกนั้นก็เปิดปิดๆไปบ้างนะครับมี Chrome อยู่บ้างแต่ปัจจัยหลักเรามาดูซิว่าถ้าสมมติผมเปิด2หน้าจอแล้วแล้วเปิด Chrome เปิดอะไรไปด้วยเนี่ยทำงานทั่วๆไปที่ผมทำอยู่เหมือนทุกวันนี้นะครับดูซิว่าเวลาตัดต่อไฟล์ 4K แล้วเนี่ยกระตุกหรือเปล่านะครับซึ่งไฟล์ 4K ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว GX85 25p ตัวนี้อัดแล้วก็ตัดเจ้าตัว Mac M1 ตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วลื่นหรือไม่ลื่นเรามาลองกันดูนะครับนะครับอย่างที่เห็นนะลื่นมากลื่นมากคราวนี้ถ้าผมเอามาต่อเอาคลิปมาต่อกันนะอันนี้คือ83ต่อมา84ตัวนี้84ต่อ90อัดไปด้วยเนี่ยโอเค 4K นะครับดูนะโอ้โหไงฮะนี่คือ 4K นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับโอเคตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเรนเดอร์เดี๋ยวเรามาดูซิว่าระหว่างผมพูดกับเรนเดอร์ใครจะเสร็จก่อนกันไฟ 4K นะสำหรับ M1 นะครับทั้งหมดความยาวของมันอยู่ที่กี่นาทีอ่ะ1นาทีเหรอแต่เดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์ดูนะกี่นาทีไม่รู้ 4K อ่ะโอเคกดเรนเดอร์เลยนะครับปึ๊บอ้าวมีจ็อบอยู่แล้วนี่จับก่อนอ่ะปึ๊บแล้วก็เรนเดอร์ออนนะครับโอเคเรนเดอร์ละก็ผลที่ได้นะครับคือลื่นมากไฟล์ 4K เนี่ยตัดแบบโหสบายๆนะครับไม่มีอะไรแล้วตอบได้ว่าดีเปิด2จอใช้งานทุกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรนเดอร์ดูอัตราเฉลี่ยดูนะครับว่าการเรนเดอร์ของมันเป็นยังไงไฟล์ 4K นะแล้วก็ถ้าพูดว่าทำงานอย่างอื่นไปด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีกระตุกอะไรนะเปิดเพลงเปิด YouTube เปิดอะไรได้หมดทุกอย่างครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะเรนเดอร์อะไรโอเคสวัสดีครับถือได้ว่าแนะนำเลยนะ